สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่คณะคิสและวันนี้คณะก็มีกล่องสุ่มลุ้นมาแกะอีกแล้วครับผมบอกได้เลยนะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่ากล่องสุ่มที่คณะจะนำมาแกะในวันนี้เข้าคือกล่องสุ่มทองคำท่าท่าโอ้ my god อะไรนะฟังไม่ผิดใช่ไหมกล่องสุ่มทองคำแท้คือก่อนหน้านี้นะคะคณะเนี่ยเคยซื้อกล่องสุ่มเงินกล่องสุ่มทองมาแกะซึ่งคณะก็คิดว่าเอ๊ะมันจะได้จริงไหมนะปรากฏว่าพอแกะแล้วเนี่ยเฮ้ยมันได้จริงอะคงมีหลายๆคนนะคะที่เคยดูคลิปคณะแกะรีวิวไปแล้วนะยังไงก็ไปดูย้อนหลังได้นะคะแล้วพอมาครั้งนี้ค่ะคณะเนี่ยก็ได้กลับไปอุดหนุนร้านเดิมอีกนะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ตามเพจที่คณะขึ้นไว้ให้เลยนะคะเขามีโปรโมชั่นพอดีเลยอะต้อนรับเดือนแห่งความรักออกกล่องสุ่มมาใหม่ราคากล่องละ200บาทแล้วที่สำคัญนะลุ้นทองคำแท้ด้วยจ้าคณะเนี่ยมีความอยากได้ทองหนักมากก็เลยซื้อกล่องสุ่ม200บาทเนี่ยมาทั้งหมด10กล่องตามนี้เลยนะเอาสิซื้อตั้ง10กล่องเนี่ยทองต้องมาแล้วป่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาแกะลุ้นกันนะและก่อนที่เราจะไปแกะลุ้นกันนั้นคณะฝากให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์คลิปนี้ให้คณะคนละ1ไลค์ด้วยนะจ๊ะอ้อคณะบอกก่อนนะคะว่าคณะซื้อมา10กล่องใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีเบอร์ให้คณะเลือก1ถึง100อะไรประมาณนี้นะคณะก็เลือกมาทั้งหมด10เบอร์ด้วยกันมาเปิดกันที่กล่องแรกเลยกล่องนี้จะเป็นหมายเลข1นะคณะเลือกมาเองค่ะเสียงมันแบบตันๆน่ะแกะลุ้นกันกรีดไปเลยจ้าฮึจะได้อะไรนะ200บาทฮึมาเลยหืมห่อบับเบิ้ลมาด้วยอะไรอ่ะอุ้ยโมบายหรอแมวกว่าจะเป็นตัวแขวนโมบายนะคะสวยมากเลยค่ะดูสิ200บาทนะกล่องแรกได้เป็นสิ่งนี้เลยจ้าแมวกวักเจ้าขาช่วยกวักทองมาให้ลูกด้วยนะเจ้าขาเพียงเป็นของสิริมงคลต่อมากล่องที่2หมายเลข28เสียงเหมือนเมื่อกี้เลยอะอะไรอะตื่นเต้นมากอะอยากได้ทองจังเอานะเปิดนะทองอุ้ยขอบับเบิ้ลมาให้อย่างดีทุกกล่องเลยนะใครไม่รู้นะคะเป็นเหลืองๆแกะดิเป็นตัวห้อยเอ้าแมวกวักอีกแล้วค่ะแต่อันนี้เป็นแมวกวักสีเหลืองอ๋ออันนี้เขียนไว้ด้วยนะเขียนว่าโมบายแมวญี่ปุ่นราคาติดที่159บาทอ่ะโอ้อันนี้ขาดทุนนะทุกคนดูนะคือมีความสวยมากค่ะสีเหลืองเอาไปประดับตกแต่งบ้านหรือว่าร้านค้าได้นะคะจะได้เฮงๆรวยๆขนาดได้แมวกวักทั้ง2กล่องเลยกล่องที่3และผู้ที่ถูกเลือกก็คือหมายเลข79มาแกะดูกันค่ะอันนี้จะได้อะไรอีกนะติ๊กตอกมาเลยมีแววว่าจะได้เหมือนเดิมนะเนี่ยอุ้ยเขาเขียนว่าโมบายแมวโชคลาภราคาติดที่259บาทนะคะโอ้อันนี้ดีโมบายแมวมงคลอันนี้259บาทก็ถือว่าคุ้มค่ะแต่ว่าเอได้มา3อันแล้วนะไม่มีอย่างอื่นมั้งหรอต่อมากล่องที่4หมายเลข56ความหวังที่จะได้ทองของคณะเนี่ยมันช่างริบหรี่นะคะโอ้ยมาทำมาบ้างทุกคนคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยเห็นแวบๆนะโมบายอีกแล้วค่ะช้ำก็ลองเปลี่ยนเป็นโมบายคิตตี้ราคาติดที่259บาทเหมือนกันก็สวยมากนะงานดีมีน้ำหนักอยู่ค่ะมีความเพชรมีความระยิบระยับนะคะชวาล็อกกี้ก็สู้ไม่ได้นะณจุดๆนี้ เอ้ยสวยได้โมบายหมดเลยอะไม่ได้อย่างอื่นเลยอะใครเอาแม้อันนี้ขายต่อนะคะยังไงก็อินบ็อกซ์มาได้นะล้อเล่นต่อมามาถึงกล่องที่5เลขที่ออกตึ๊ด4 5โอ้พระเจ้าเป็นโมบายอีกแล้วอันนี้มาเป็นน้ำเต้าปูปลาเลยนะติดที่129บาทอันนี้มีความขาดทุนนะคะแกะกล่องสุ่มเสร็จเนี่ยตั้งร้านได้เลยนะขายโมบายมงคลจ้าอุ้ยสวยอยู่นะว่าไม่ได้เด้อสวยอุ้ยน้ำเต้าเปิดได้ด้วยอ่ะสามารถเปิดน้ำเต้าได้ด้วยแหละเออเก๋ดีอ่ะกล่องที่5ผ่านไปแล้วต่อมากล่องที่6หมายเลข65ทองไม่มาสักทีอ่ะโอ้ย6กล่องแล้วนะจ๊ะทองจ๋าแล้วคือได้แต่โมบายอ่ะโอ้น่าเห็นความพูดอีกแล้วนะแมวหรอโอ้
โมบายแมวสีฟ้ากะว่าจะมาครบทุกสีเลยปะเนี่ยสีฟ้านี้คือสดมากๆเลยนะคะคณะได้โมบายแมวกวักมา3ชิ้นแล้วค่ะทุกคนมากล่องที่7กล่องนี้หมายเลข100อันนี้คือเบาๆมาปะดูกันไฮยะพวงกุญแจหรอโอ้ยอันนี้ไม่ใช่โมบายค่ะแต่เป็นพวงกุญแจซึ่งมีขนาดเล็กกระจิ๋วลงไปอีกอ่ะเท่านี้ก็คือไม่คุ้มอ่ะเพราะว่าราคาติดที่69บาทเองอ่ะแค่นี้เอง200บาทปลิวหายไปในพริบตาผ่านไป7กล่องแล้วค่ะทุกคนคือคณะเริ่มท้อสุดๆแล้วนะสงสัยจะไม่ได้ทองแล้วอ่ะมาต่อกันที่กล่องที่8กล่องนี้นะคะหมายเลข19ฟังเสียงสิหุ้ยเสียงนี้มันแบบกึกๆๆแต่มันก็เบาๆนะคะไม่หนักค่ะไม่ใช่โมบายมาแบบนี้ค่ะเออะไรอ่ะเหมือนจะเป็นกระเป๋านะห้างทองหวังโต๊ะกลางเยาวราชเฮ้ยจริงปะเนี่ยขนลุกเป็นกระเป๋าร้านทองค่ะเฮ้ยของจริงปะเนี่ยไม่กล้าแกะเอาเป็นว่ามาแกะลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าด้านในเนี่ยจะมีทองหรือเปล่านะหรือว่าจะมาแค่กระเป๋านะมาแฮกดูกันฟึบเฮ้ยถุงทองถุงแบบนี้เลยนะห้างทองหวังโต๊ะกลางเยาวราชทองคำแท้ทรงคุณค่าดังมิตรแท้เฮ้ยดูดิอันนี้ได้ทองจริงๆทุกคนน้ำตาจีไหลก็ได้ตามนี้แล้วนะคะเป็นทองคำจริงๆค่ะทุกคนเป็นแหวนน่ะเปิดดูนะหอยแหวนทองคำแท้นี่เลยเป็นรูปดอกไม้นะคะแบบในรูปที่ร้านเขาลงเลยค่ะอันนี้คือทองแท้ในกล่องสุ่มราคา200บาทเดี๋ยวขอสุ่มก่อนนะใส่พอดีค่ะสวยมากแหวนทองรูปดอกไม้สีชมพูโหเข้ากับเราเลยนะเนี่ยอุ้ยมีใบรับประกันมาให้ด้วยนี่คือใบรับประกันนะทองคำแท้หนัก 3.8 กรัมราคา 6,800 บาทโอ้โหซึ้งอ่ะตั้งแต่แกะกล่องสุ่มมาอันนี้คือคุ้มสุดแล้วนะคะร้านนี้คือแจกจริงอะไรจริงไม่จกตาค่ะคณะขอคอนเฟิร์มนะถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปซื้อเลยค่ะตรงไปเลยนะแต่อันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะคะถ้าใครดวงดีก็อาจจะได้แบบคณะนะแต่เท่าที่คณะซื้อมา2ครั้งเนี่ยคณะได้ทองทั้ง2ครั้งเลยแต่คณะก็ซื้อหลายกล่องอยู่นะยังไงก็เอาไปพิจารณาดูนะคะสรุปเลยละกันนะคะว่ากล่องนี้เนี่ยโคตรคุ้มเลยค่ะรักมากแม่เอาล่ะตอนนี้นะคะเราเหลือเพียง2กล่องสุดท้ายรู้สึกมีแรงค่ะวันนี้เป็นวันที่ดีนะอ่ะโอเคมาแกะกล่องที่9กันสำหรับกล่องที่9นี้นะคะเป็นหมายเลข98ค่ะได้โมบายอีกแล้วอ๋อโมบายน้ำเต้าอุ้ยโมบายน้ำเต้าสีน้ำเงินเอามาใช้คู่กันนะคะมาถึงกล่องสุดท้ายกล่องที่10หมายเลข2วันเกิดของคณะเอกล่องนี้จะได้อะไรเอาไปเป็นก้อนๆมาเป็นก้อนขยุ่มขยุ่มแบบนี้นะคะแต่จากที่ดูอ่ะไม่โมบายก็พวงกุญแจแหละนะอุ้ยพลิกสั้นฉายฉิ่งเล็กประเด็นพวงกุญแจพลิกค่ะทุกคน129บาทนะเฮ้ยนี่ตลกอ่ะเป็นพลิกมาเป็นพวงๆแบบนี้เลยเอ้ยเขาเอาไว้ทำอะไรคะพวกของมงคลคณะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะเห็นไหมแค่คณะเนี่ยได้โมบายมงคลมาคณะก็ได้ทองเลยนะมีความศักดิ์สิทธิ์จริงจ้าและนี่คือโมบายและพวงกุญแจทั้งหมดที่คณะแกะได้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นพวกของมงคลนะคือก็มีความสวยอ่ะสวยน่ารักนะคะสามารถเอาไปแขวนบ้านประดับตกแต่งได้เพิ่มความเป็นสิริมงคลให้แก่บ้านของเรานะคะคือให้พูดกันตรงๆนะอันนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่หรอกค่ะแต่สิ่งที่คุ้มที่สุดในวันนี้ของคณะก็คือนี่เลยแหวนทองคำแท้นั่นเองนะคะเฮ้ยคือแบบดีค่ะเหมือนฝันมากเลยนะไม่คิดว่าตัวเราเนี่ยจะได้นะคะสวยจริงไรจริงนะแหวนสวยมากคณะชอบมากนะคะเพราะว่าคณะเป็นคนชอบสีชมพูอยู่แล้วนะมีงามสุดๆค่ะลิศมากคมสุดๆวันนี้คณะมีความสุขมากๆค่ะเพราะว่าคณะได้แหวนทองอ่ะ
หยิบมาใส่ต่อเอาไปว่าถ้าใครนะคะสนใจอยากที่จะสุ่มๆลุ้นๆแบบคณะเนี่ยก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่เพจของเขาเลยนะคะคณะเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเพจนี้เลยนะก็ไปลุ้นกันเองนะคะอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ทองเนี่ยก็แล้วแต่ดวงจริงๆจ้าเอาละค่ะวันนี้คณะผมจะต้องลาไปก่อนแล้วนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คณะด้วยนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบายWe're up.